pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. สำหรับใครที่กำลังมองหาไอดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Real Star Channel นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่โลลิออนกันนะครับในเกมที่ผมหยิบโลลิออนมาแก้ทางคอมโบฝึกโกงอาญานาคอสนะครับโลลิออนเนี่ยมันมีสกิลหนีครับสามารถรอดจากคอมโบอาญานาคอสได้นะครับมีความถึกในตัวครับผมแล้วก็มีดูดเลือดด้วยนะครับมีสกิล CC ที่อันตรายคืออันติอันติเนี่ยบูสต์ต้านทหารเนี่ยมันไม่ลดระยะเวลาลงนะครับถ้าเกิดมันยก 1.5 เนี่ยก็ 1.5 เต็มๆเลยนะครับผมแต่แบบผมเตือนตั้งแต่ต้นเกมเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแย่งปูตัวนี้กันนะครับเราเป็นลอริออนเนี่ย2ตัวนี้ไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ครับในช่วงเลเวล2เราสามารถกระโดดเข้าไปค้ำแบบนี้ได้นะครับแล้วข้างหน้าเรามีการเฟิร์สบัตกันแล้วนะครับผมเป็นการวัดเหลี่ยมวัดเชิงของแฮร์รี่เลยครับอาญาเป็นฝ่ายชนะไปแล้วตรงกลางเนี่ยถือว่าก็วัดเหลี่ยมเหมือนกันนะเราแย่งปูมาได้นะครับผมอันนี้คือเชิงเมดเลยถ้าเกิดเสียแบบเสียปูนี่ก็ เหมือนแบบได้กดดันไปตัวนะเหมือนคือแค่เสียปูเนี่ยเหมือนเราชนะเลนเขาแล้วนะได้ข่มขวัญไม่ถือว่าชนะเลนหรอกแต่ได้ข่มนะครับเพราะว่าเลเวลของเราเนี่ยมันจะไวกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมทั้งเลเวลแล้วก็การเงินเลยนะครับเราโดนเวทไปเราก็กลับมาดูป่าเองครับว่าโดนหรือเปล่าถ้าฝั่งนู้นเนี่ยไม่ได้ตัวเวทเก่งขนาดนั้นถ้าเกิดเมจเขาเป็นอิกนิสหรือว่าเป็นมากันก้าอันนี้เขาอาจจะเวทถ้าซาตาขึ้นบินตั้งแต่เวล4แบบนี้โอมาก็ไม่รอดครับผมมีอันตีนะตรงนี้ช้าตีแล้วก็ยกครับผมซาต้ายืนรอหลบอย่างนั้นเดี๋ยวผมกด XQ ไปไม่ได้ด้วยครับเป็นเพนด้าได้คิวนะครับผมแต่ก็ได้อยู่ครับเห็นป้าตัวเราสามารถกระโดดเข้าไปค้ำแบบมันได้เลยนะเพราะว่าตัวมันดูดเลือดแรงมากนะแล้วเราก็ไม่ได้กลัวนาคอสด้วยนะครับตัวเราไม่ได้แพ้นาคอสนาคอสซะมากกว่าจะไม่ค่อยชอบเราเดี๋ยวผมเก็บตกให้จังหวะนี้โอ้โหเลือดผมอย่างโลซาต้าบินมาแน่นอนครับช็อตนี้แพนด้าจะตีจริงเหรอผมไปละถ้าเกิดจะตีนะเลือดผมไม่พอที่จะรับบินอ่ะผมขอดูเลือดที่เลนกลางก่อนแล้วบินจริงครับโอมาเป็นคนรับไปครับแล้วแพนด้าบอกว่าทำเพื่อนฉันเหรอฉันส่วนนะนาคอสกิลกระโดดมาพอดีครับผมคิดว่าช็อตนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเล่นแล้วเพราะว่าซาต้าเนี่ยไม่มีบินครับนาคอสก็เลือดน้อยนะครับผมโอเคเราให้แพนด้าเป็นคนกดลาร์ดนะผมไม่ค่อยอยากใช้สกิลมั่วซั่วเดี๋ยวแพนด้าเขากะจังหวะในการลาร์ดผิดนะครับอูมาเดินบนครับฉี่นี่น่าโดนจัดเอาหรือเปล่าไปแล้วครับผมโอมาก็ไปทุบครับตรงนี้โอ้ยแล้วคนเดียวเลยครับไม่ต้องพึ่งฟอร์เรติโน่เลยโอมาเนี่ยก็เป็นโลมหนึ่งตัวที่ถ้าดวงดีก็เก่งมากเลยนะเพราะว่ามันมีพาสซีฟพิติสตันน่ะแล้วติดสตาร์ทนี่แรงพาสซีฟเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะมันก็เลยจะแรงมากนะครับแล้วบินเข้ามาแบบนี้ครับผมเราก็ต้องช่วยกันรับช่วยกันแชร์แต่ว่าโอมามาทิ้งผมมาดิรอดไหมผมรอดอยู่นะผมเข้าไปดูดเลือดโอเคที่ผมกล้าเข้าไปแบบนั้นนะเพราะว่านายคอสมันตายซาต้าบินไปแล้วเราก็เลยกล้าเข้าไปเล่นกับอาญานะครับแต่ว่าอูมาเรามันเดือดไปป่ะวันอะเฮ้ยสวนอีกเหรอโอ้หูหูยพี่โอสุดจริงมีแข่งนะ
นาต้าบินไปแล้วปะเฮ้ยได้อยู่อุ้ยนึกว่าจะขึ้นบินเลยใช้แข็งเลยแต่ยกครับเก็บดับเบิลคิวโอ้โหไม่น่าจะรอดแล้วแต่สวยแล้วครับไม่โดดเข้าไปนะถ้าโดดเข้าไปซาต้าบินสวนแน่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าโดโลคิวอะซาต้าบินเคลียร์คีฟครับผมและอูมานี่ไหลเอาป้อมคนเดียวต่อเลยอะถ้าแครี่เสร็จแล้วป้อมต่ออย่างคุ้มซาต้าไม่มีบินด้วยเราเคลียร์กลางได้เลยนะเพราะว่าซาต้าไปเคลียร์ล่างอ่ะแล้วอาญานาคอสเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วอักพุ่มหน่อยพื้นที่เล่นนะโอ้เหมือนว่าอาต้าจะเห็นนะกลับมาบินครับแล้วฟอร์เรนแบบยืนนิ่งจัดเฮ้ยโอเคนึกว่าหลุดแต่ใจนิ่งสู้เสือนะช็อตเนี้ยก็สวนไงเอาไวโอก่อนครับจังหวะนี้โอเคได้เป็นไวโอมาครับเอ้ยเราแต่ละว่าเราเสียพอเล่นกับฮายานี่ไปตายตอนไหนไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ไฟเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นไวโอแรกพอเล่นนะครับผมขึ้นมาเป็นฟอสการ์ดต่อเอากันเวทแล้วก็กันกายภาพครับเราเอียงขวาไว้นะเพราะไม่แน่ใจว่าซาต้ามันจะอยู่ซ้ายหรือเปล่าบินเคลียร์แวนการ์ดเลยว่ะเราไปรับนาคอสนะนาคอสเขาไม่ได้รวยขนาดนั้นนะทุกคนเราแบบเดินใส่ได้เลยอะยกวิ่งมันอันตีหมดก่อนแต่ได้อยู่ดีอาญาเป็นกระลอกน้อยแล้วก็ไม่รอดครับเอ้ากิ้งมาเหรอกิ้งมาอย่างงี้ก็ต้องเสิร์ฟปะน่าจะตายปะวิ่งฟิกโอเคผมควรจะต้องแลกไวโอไปด้วยครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะดิพอเล่นดักนะคออยู่นะดักลำครับดักลำแล้วไปเลยครับผมเพลงมาเติงไปได้บูไหมได้บูมาด้วยเอาเรื่องนาคอน่าจะลกครับผมเฮ้ยวิ่งโดนฉีดสับศอกครับแล้วผมเหยียบฝุ่นไปช็อตนี้เรียกว่าสะอาดเลยยกทีนาคอสนะฉีด้วยครับฉีเข้าพุ่มไปแล้วเราเล่นกันได้นะไปแล้วครับผมฟอร์เรนครับเข้าไปลำจังหวะนี้ติดตัวเอาฉีก่อนฉีฟิกเกอร์ครับไวโอเอ็งยิงไม่เข้าออกนะไวโอบอกเลยเอ็งยิงไม่เข้าออกนะไวโอแล้วนายก็เตรียมตัวตายด้วยครับผมโดนปิกาจูช็อตไฟฟ้าไปครับช็อตนี้โอ้โหแล้วเดือดจัดครับอาญาเนี่ยไม่มีคนขี่ครับผมล่วงนาคอสมาจังหวะนี้ตายเหมือนกันขี่เข้ามาผักครับผมยกรอไปที่ฉี่ครับผมบูมเข้าไปช็อตนี้ฉี่ตายไหมครับผมตายครับอาญาลำตาล้มแล้วคีบเข้าครับแต่ว่าคีบตายก่อนโอ้ยไฟกันแบบไม่พักครับโอบอกจะเล่นต่อว่าฮายาเราเนี่ยเลือดน้อยนะโดนไปโอยิงทีเดียวตายได้นะไอ้กิ้งหน้าเหรอกิ้งหน้าเหรอได้ฟิกนะครับผมไปโอนี่หลอนผมไปหมดแล้วนะอย่าฟิกไปแล้วกล้าเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่านาคอสเขายังไม่เกิดนะครับผมแต่ว่าต่อให้นาคอสเกิดเนี่ยนาคอสก็เอาเราไม่ลงผมรับประกันเลยว่านาคอสกดเราไม่ลงนะตัวเราถึกเรามีเดือดเลือดด้วยถ้าเกิดผมไม่พลาดผมว่าตัวผมไม่น่าตายง่ายๆอ่ะแบบไม่กระโดดเข้าไปแล้วไม่มีสกิลออกอะไรเงี้ยกระโดดเข้าไปแล้วพาสซีฟไม่ติดอ่ะเออถ้าเกิดเรามีพาสซีฟติดอยู่เงี้ยคือเราจะดูดเลือดแรงโอ้อย่างงี้ปึ๊บโยนบอลเสร็จแล้วก็หลอกเฮ้ยอีกมันห้าวนะอีกหนาคอสอายซะอายาบอกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนเลย
รถไฟขบวนนี้ไม่ได้ไปจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการอุ๊ยแล้วแพนด้าเราล้มปึ๊บโดดเข้าไปหาคีฟครับเพื่อพาสซีฟถ้ามีพาสซีฟเราจะไม่ตายแล้วผมยกไวโอเลตครับมี EQ นะ EQ ปิดงานไปแล้วดูดเลือดอยู่อุ๊ยพาสซีฟหมดได้ฟิกฉี่นะผมว่าเราน่าจะต้องถอยก่อนละมันจะต้องเติมเลือดอาญาได้ป้อมกลางนาคอสเกิดอาญาเกิดครับก็ถอยมาวาร์ปในพุ่มเลดได้อุ้ยนาคอสเกือบตายแล้วน่ะอาญาเราไม่รอดพาต้าบินไปแล้วดูไหมเขาเห็นนะแต่ผมมีครบไงของเล่นผมครบอ่ะของเล่นผมครบอ่ะแต่ผมไม่มีดาเมจปิดบัวดิดาเมจผมมันเรื่อยๆอ่ะนี่ก็จูอ่ะทุกคนค่อยๆช็อตอันนี้ไฟฟ้า1,000 โวลต์เราได้มา2ทางแล้วนะผมว่าน่าจะอุ่นใจอยู่นะมีประกันถึง2ทางเลยบาแลกเหลือแค่ทางเดียวเลนกลางตรงนี้โซนเราก็เอาดาร์กก็น่าจะจบได้นะผมเคลียร์กลางก่อนมาอยู่เพื่อนลาช็อตของภูมิคมก็ชาร์จบอลยกเฮ้ยยกสาธาหน่อยสาธาบินขึ้นทันพอดีอะดิกระโดดเข้าไปเกียบถูเหยียบแล้วถูเหยียบแล้วถูของ XQ อ่ะผมเหยียบซาต้าไปได้เอาบอลไปแปะแล้วโดดเข้าไปเหยียบกับผมเรียกว่าลุมประชาทันตรงนี้ฉีรับไม่ไหวครับ GG ครับในดาฟนี้โรเลออนค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆตายยากครับผมฝั่งมันแทบจะไม่มีตัวฆ่าโรเลออนเลยถ้าเกิดมีเมจอย่างลอเรียวเงี้ยอ่ะอันนี้คือตัวฆ่าโรเลออนอยู่โรเลออนเจอเมจด้วยกันเองผมว่าไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีฟื้นเลือดไงโรเลออนอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะแพ้เมจตัวไหนแบบโดนโป๊กมามันก็ไปเด้งเลือดได้แต่ว่าถ้าเจอกับลอเลียวลอเลียวมันยกยากครับเลือดนี่แพ้ทางจัดเลยลอเลียวแต่ลอเลียวมันไม่ใช่เมตาไงมันจะเจอเฉพาะแบบคนที่เล่นช่ำๆนะครับเกมนี้ก็ทำดาเมจไป 25% นะครับผมยังทำดาเมจอันดับ1นะก็ถือว่าใช้ได้ครับเล่นเมจทำดาเมจอันดับ1ก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับสำหรับโรเลออนหยิบมาสู้กับอาญานาคอสคอมโบสุดเทพนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเล่นโรเลออนได้ประมาณนึงก่อนนะครับให้มันยกได้รู้สกิลต่างๆก่อนนะครับแล้วค่อยหยิบมาเล่นนะครับก็อาจจะไปฝึกในหมวดธรรมดาก่อนนะครับผมพอเราเจอกับคอมโบนี้เราจะหยิบมาแก้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าส่งซุปเปอร์แตงมาได้นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ